่างใส่ภาพใส่ประวัติผู้วิจารณ์วิจัยสื่อสารเยอะแค่มาทำเล่มเฉยๆจะไปเป็นเป็นลงแบบใดมาอ่าฮะเออถ้าอย่างนั้นท่านก็ทำท่านก็เตรียมทำ PowerPoint เลยสิครับหลักใดนี้ก็ไปทำ PowerPoint รอแก้ไขว่ามันจะตรงไหนจะต้องไม่ใส่อ่าฮะอยู่ในนี้หมดจบแล้วว่าท่านต้องทำ PowerPoint 2อันอันหนึ่งก็คือตัวนี้สอนทักษะเนาะตัวที่อยู่ให้ทำตัวนี้นะคะที่เตรียมตัวสอบเนี่ยค่ะสอบแบบนำเสนอนะไม่ใช่โยมไม่ให้สอบข้อเขียนเลยนะอาจารย์โยมให้สอบมานั่งจับไมค์แล้วก็พูดงานของตัวเองว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้โยมจะดูว่าท่านเข้าใจความหมายของพูดค่าภูมิปัญญาของกินมากน้อยเพียงใดตัวแรกนะคะแล้วถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองเริ่มที่จะเสร็จแล้วโยมไปดูให้ตอนนี้มีแต่ถ้าโอเคก็ท่านก็ทำเขาคอยเตรียมตัวที่จะนำเสนอเลยนะคะปิดจอมแล้วก็เข้ามาสอบกับโยมได้เลยโยมก็จะส่งลิงก์ให้ท่านก็เข้ามาสอบเลยนะฮะแบบนั้นโอเคเพราะงั้นผู้คนจะต้องรีบไปเรียนงานตัวเองแล้วรีบส่งให้โยมเพราะว่าอาทิตย์นี้ทางอาทิตย์นะคะโยมจะว่างสำหรับให้เวลาทุกท่านเพราะว่าโยมเองโยมก็ต้องทำวิจัยของตัวเองเหมือนกันเพราะโยมจะเตรียมสอบปอเอกของโยมวันที่24เขาให้สอบ3บทก่อนอาจารย์ต้องจ่ายเงินก่อนแล้วก็เตรียมตัวสอบนะฮะเมื่อสอบเสร็จแล้วโยมก็จะทิ้งว่างไปอีกประมาณ4เดือนเดือนที่5โยมก็จะเริ่มสอบจบแล้วโยมก็ปีหน้าพอดีโยมอาจจะได้ไปถ้าพวกท่านอยู่ปตรีพวกท่านก็จะได้รับปริญญาปีหน้านะพวกท่านก็จะได้เห็นโยมไปรับปริญญาด้วยปีหน้าด้วยอย่างเงี้ยนะคะโยมก็จะพยายามให้ได้รับปี67ให้ได้แล้วเรียนของโยมเรียนปริญญาเอกใบที่2การสอนสังคมศึกษา Education Study University มันดีค่ะการสอนสังคมศึกษาที่นี่เขาตรวจแต่ปริญญาตรีกับปริญญาโทแต่ยังไม่มีอาจารย์จบปริญญาเอกสายนี้โดยตรงที่มาสอนอย่างเงี้ยค่ะโยมก็เลยอยากจะไปเรียนเอาอีกใบหนึ่งหรือว่าโยมจะได้ไปสอนคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ได้แล้วก็สามารถมาสอนคณะศาสนาปรัชญาได้แล้วก็สอนการสอนสังคมพวกทักษะศาสตร์มันได้หลายคณะเลยถ้าจบสาขานี้สาขาเดียวมันได้ไปหลายคณะแต่ท่านต้องพยายามเรียนเป็นแนวสังคมหรือมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์การสอนสังคมศึกษาอย่างเงี้ยอาจารย์หรือสังคมศึกษาโซเชียลศาสตร์อย่างเงี้ยแล้วก็เวลาพวกท่านจะไปเป็นครูเป็นอะไรที่ไหนแบบเขาก็ว่าด้วยเรื่องของเปิดรับสมัครครูสอนสังคมแนวประวัติศาสตร์ครูสอนสังคมภาษาครูสอนสังคมวัฒนธรรมประเพณีอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มันอยู่ที่ว่าคุณจะสอนสังคมแบบไหนแม้แต่หนึ่งในสังคมนั้นก็คือต้องมีศาสนาไม่ใช่ศาสนาใหญ่สุดอาจารย์สังคมใหญ่สุดมีสังคมแล้วก็มีศาสนามีปรัชญามีอัตลักษณ์มีกลุ่มชาติพันธุ์มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะต้องมาเรียนในสังคมหมดเลยดังนั้นคนที่เรียนสายสังคมค่อนข้างเยอะนะคะเป็นครูเป็นอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าจบในระดับที่สูงๆจะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่โยมก็เลยลองดูแต่ของโยมมันจะไปอยู่กับคณะครุศาสตร์ของโยมมันจะไปอยู่กับคณะครุศาสตร์อาจารย์มันก็เลยกลายเป็นการสอนสังคมศึกษาคณะครุศาสตร์สู้กันไปเพราะครุศาสตร์มันจ่ายเงินเยอะนะ44,000 6ครั้งอาจารย์6ครั้งขึ้นสอบสอบหัวข้อ 6,500 สอบ3บท 6,500 ก็รวมกัน 22,00011,000-12,000 แล้วก็เดินทางไปสอบเองก็กินอยู่ก็สัก 3,000 เอกสารก็สักประมาณ 3,000 ก็ตีไปสักประมาณ 20,000 ขึ้นสอบ1ครั้งจ่ายเงิน 20,000 เสร็จแล้วก็สอบโฟกัสกรุ๊ปเขาก็จะเชิญคณะกรรมการมาสอบ3คนเพื่อที่จะดูเครื่องมือของท่านว่าท่านสอบแบบนี้ท่านใช้เครื่องมือแบบนี้ใช้อุปกรณ์แบบนี้ในการลงไปเก็บข้อมูลลงไปสัมภาษณ์ลงไปแบบไหนลงไปทำกี่เดือนลงไปทำกี่คอร์สอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมาดูความเข้มข้นของงานกว่าท่านจะจบเป็นด็อกเตอร์นะเสร็จแล้วท่านก็สอบจบพอสอบจบคณะกรรมการคนใหม่ก็มาไม่ใช่คนเก่าคนใหม่ที่จะมาประเมินท่านมาดูท่านก็ดูท่านสอบสักประมาณ20นาที
พอแบบดูนั่งฟังแล้วเขาก็จะเริ่มดูแต่ละหน้าซึ่งการสอบจบของท่านก็ต้องจ่ายอีก 6,500 แล้วก็สิ่งที่ท่านจะต้องจ่ายก็คือการเข้าเล่นเอกสารการเข้าเล่นเอกสารเสร็จแล้วเวลาท่านสอบจบเสร็จแล้วท่านก็ต้องไปแก้ไขให้เสร็จภายในระยะเวลา30วันแล้วเอางานที่ท่านเขียนเนี่ยเอาไปตีพิมพ์ลง TCI ฐานหนึ่งซึ่งฐานหนึ่งมันต้องจ่าย 6,000 ใช่ไหมบางที่มัน 6,000 บางที่มัน 8,000 บางที่มัน 5,000 ต่อหนึ่งงานถ้าเรียนปตทนี่มันปรึกษาจากใครได้ค่ะการตีการจบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ก็เด็กปตรีปโทเขาก็มาหาโยมหมดเลยเราก็มาหาเราก็ปรึกษาอาจารย์ครับทำวิจัยเนี่ยนี้จนเขาหอบสามบทมาเลยอาจารย์หอบสามบทมาวางกันเจ็ดแปดคนเลยแล้วก็เอามาให้เราดูเลยว่าทำแบบนี้ถูกไหมอาจารย์แล้วลงไปเก็บข้อมูลนี้ถูกไหมอย่างเงี้ยบางทีเขาส่งไฟล์มาให้เราดูก่อนว่าเอาเธอทำอย่างนี้ผิดนะแล้วก็เออแบบนี้ถูกแล้วรีบไปเขียนงานตีพิมพ์เลยอย่าไปเสียเวลาอย่างเงี้ยเขาก็จะรีบไปเขียนงานตีพิมพ์ก่อนแล้วก็จะบอกนิสิตว่าทำยังไงให้จบเร็วๆอย่างเงี้ยเป็นต้นแม้แต่นิสิตปตรีอยู่ที่มจรเราเองก็ยังต้องไปหาอาจารย์เงียบๆเลยก็ยังต้องไปหาหลายคนว่าอาจารย์เขาให้ทำวิจัยในชั้นเรียนแต่เขาให้ทำคนละหนึ่งงานผมจะทำเรื่องอะไรดีเอาหรือท่านเรียนเรื่องอะไรมาเอาเรียนวิชานี้มาสนใจเรื่องอะไรเขาสนใจแบบนี้เราก็เริ่มตั้งข้อหัวข้อให้เขาทำข้อนี้นะวัตถุประสงค์แบบนี้นะแล้วก็ไปหางานมาใส่แบบนี้เขาก็เรียนมาเขาก็วิ่งไปนั่นของเขาเองเขาก็วิ่งเขาก็ได้ถึงเวลาเขามาเรียนพอถึงเวลาเสาร์ที่เขาวิ่งไปหาเราเพื่อที่จะให้งานเขาเสร็จเพราะจบนักเรียนจบแล้วมันจบเนี่ยมันจบทุกคนมันต้องสอบทุกคนมันต้องจบทุกคนแต่ที่คุณจะผ่านไม่ผ่านมันอยู่ที่วิจัยของคุณปโทเหมือนกันปเอกเหมือนกันเรียนจบทุกคนแต่มันไปอยู่ที่วิจัยกับผลงานตีพิมพ์แค่นั้นเองค่ะอาจารย์ที่ท่านจะต้องไปสู้ด้วยตัวของท่านเองเพื่อนๆที่เรียนกับท่านนะไม่มีใครช่วยท่านได้เพราะเขาเองก็อยู่ในชะตากรรมเดียวกันจากนั้นถ้าท่านบริหารเวลาของท่านได้ท่านจะได้เอาเวลาว่างของท่านไปทำงานเอาเวลาของท่านไปเพิ่มศักยภาพทางอื่นไม่ต้องเสียเวลาแบบนี้ดังนั้นสมมติว่าโยมตื่นมาตอนเช้าอย่างวันนี้อาจารย์โยมจิบกาแฟเสร็จแล้วปุ๊บโยมก็ยังไม่ได้กินข้าวโยมก็เปิดงานวิจัยของโยมดูก่อนโยมก็เปิดงานวิจัยโยมก็แก้งานวิจัยของโยมไปได้2หน้า3หน้าโยมก็ปิดไว้เมื่อปิดไว้เสร็จแล้วพวกโยมก็อัดวิดีโอเพราะว่าโยมทำช่อง YouTube ว่าเรื่องของพระสาวกในพระพุทธศาสนานะเมื่อเช้านี้ก็พูดถึงเรื่องของพระราหุลกับพระโมคคัลลานะได้2ม้วนได้2วิดีโอก็พูดว่าพระโมคคัลลานะพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ไปเรียนจบไตรเทศแล้วก็ไปมีเหตุการณ์ยังไงกับเขาแล้วก็ไปเจอพระพุทธเจ้าตอนไหนแล้วไปฟังธรรมแบบไหนกับพระพุทธเจ้าจนบรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างเงี้ยอาจารย์โยมก็จะสรุปท้ายทำเป็นวิดีโอออกมาในขณะที่เราเรียนสาขาพุทธใช่ไหมเราก็อยากจะผลิตวิดีโอตรงนี้ให้เด็กเขาได้ฟังอย่างเงี้ยค่ะแล้วโยมทำเสร็จแล้วปุ๊บโยมก็มาถึงที่นี่โยมก็ไปกินข้าวนะกินข้าวของโยมก็กินง่ายๆก็คือข้าวเปล่าหนึ่งจานกับก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามเพราะว่าโยมไปอยู่ประเทศจีนแล้วโยมกินแต่แบบนั้นแล้วมันอยู่ท้องโยมก็กินง่ายๆแบบนั้นนะฮะแล้วตัวเบาวิวด้วยโยมกินเสร็จปุ๊บโยมก็มาหาท่านโยมก็มาเปิดคอมไว้ก่อนแล้วโยมก็ไปหาเพื่อนของโยมก็ไปถามว่าเขาจะสอบช่วงไหนต้องสอบนักศึกษาสอบช่วงไหนเขาบอกว่าช่วงนี้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 โอเคได้แล้วพวกท่านก็มาไม่นั่งรอเราก็เข้ามาคุยงานกันแบบนี้งานโยมก็ไม่เสียตื่นเช้ามาโยมก็ได้งานเรียนปริญญาเอกของโยมด้วยก่อนที่จะมาสอนทุกท่านถ้าโยมตื่นขึ้นมาแล้วโยมนั่งตอนเช้าจิบกาแฟดูหนังเพลินๆภาคเช้าถึงเที่ยงโยมจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแล้วเวลามันผ่านไปทุกวันอายุของโยมมันเยอะขึ้นทุกวันท่านไม่มีเวลาไปคิดเหมือนเด็กแล้วเพราะท่านต้องทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเองหนึ่งต้องจบให้เร็วที่สุด2 1วันมันมี24ชั่วโมงท่านจะจัดการยังไงให้ท่านได้งานให้ได้งานที่เยอะที่สุดแล้วงานตัวเองก็จะได้ไม่ต้องเสียงานราชก็ไม่ต้องเสียงานสังคมชุมชนก็ไม่ต้องเสียงานเจ้าอาวาสก็ไม่ได้เสียซึ่งมันล้วนแล้วแต่จะต้องมีการบริหารการจัดการตัวเองทั้งสิ้นนะฮะต้องมีการบริหารจัดการเวลา
ทั้งหมดเลยดังนั้นถ้าอย่างนั้นอาจารย์ไม่สามารถมาสอนท่านได้พระสอนตอนเย็นนี้โยมต้องไปเตรียมตัวที่จะสอนอินเตอร์อีกพระโยมสอนอยู่อินเตอร์โยมก็ต้องเตรียมตัวที่จะไปสอนนะฮะโยมก็เตรียมตัวที่จะไปสอนนะฮะแล้วตอนเย็นอีกประมาณหนึ่งก่อนหนึ่งทุ่มโยมก็ต้องไปเยี่ยมน้านะฮะน้าที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งน้าเจาะคอเขาเจาะคอหายใจที่คอกินข้าวที่คอนะเพราะว่ามันเป็นมะเร็งในเส้นอะไรนะเขาเรียกว่าเส้นเลือดเส้นหลอดลมหายใจอาจารย์แล้วมันเป็นเนื้องอกที่มันไปติดหลอดลมนะที่มันไปอยู่ในหลอดลมเลยอาจารย์แล้วเขาก็เลยต้องตัดหลอดลมตัดอะไรออกหมดเลยก็เลยไม่สามารถทำอะไรได้กับปากก็คือเป็นใบ้เป็นตลอดทุกชีวิตถ้าผ่าตัดแล้วหมอบอกว่าถ้าผ่าก็คือไม่สามารถพูดได้ตลอดชีวิตหายใจทางนี้นะจะกินก็กินทางนี้แล้วก็จะพ่นน้ำมาข้างน้ำลายก็ต้องเอาออกทางนี้หมดเลยนะมันวงในวงปากก็มันกลายเป็นปากแต่มันมีปากแต่มันทำอะไรไม่ได้นะอาจารย์มันก็รู้เป็นทำกรรมอะไรเนาะเป็นทำกรรมอะไรไว้เนาะอะไรประมาณนั้นเขาเป็นทำกรรมอะไรของเขาไว้เขาถึงได้เป็นอย่างนั้นนะคะแต่ที่โยมเห็นนะอาจารย์ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรพระโยมจะชอบไปนั่งสมาธิที่วัดเล่นเกมที่โยมไปเห็นเนี่ยนะฮะอยากก็เปิดแค่หน้าต่างไว้แต่ละบานอาจารย์พี่แล้วเขาบินไปแล้วเขาจะออกเองนะคะเขาจะหาที่ออกของเขานะคะใช่แต่เพียงว่าเขากังวลแค่นั้นเองเขามันคืออะไรแต่เพียงว่าเขามองเขาเห็นกระจกว่ามันแล้วเขาชนแล้วเขามันน่าจะเบลออะเขาชนแล้วเขาสับเบลอหลังฉันงงอะอะไรประมาณนี้เพราะว่าเขาเห็นมันใสๆไงเขาจะมองนี่มันคืออะไรนี่คือสัตว์นะสัตว์นี่คือเสียเปรียบอย่างหนึ่งคือเชื่อลูกประตาตัวเองนะฮะเชื่อลูกประตาตัวเองนะแต่พวกเราเนี่ยเรามีลูกประตาแต่อาศัยไปดูเฉยๆแต่ว่าเรามีสมองไว้สำหรับคิดว่าสิ่งที่เรามองเห็นนั้นเชื่อได้หรือไม่เห็นไหมมันมีวิจารณญาณต่างกันแต่สัตว์นะเขามองเห็นอะไรเขาจะเชื่อแบบนั้นแต่เขาไม่มีกระบวนการคิดเหมือนเรานั่นคือวิบากกรรมที่เป็นตัวกฎนะฮะวิบากกรรมที่เป็นตัวกฎแต่ส่วนน้าชายของโยมนะที่โยมเห็นในสมาธินะของโยมเองนะโยมนั่งทำสมาธิอธิษฐานดูว่าที่น้าเนี่ยจะทำการผ่าตัดเนี่ยจะรอดไหมเพราะว่าเพื่อนๆเขาบอกว่าอย่าผ่าเลยและแกตัดสินใจว่าแกจะไม่ผ่าก็ว่าไม่รอดผ่าได้ก็ไม่รอดเนาะเพราะว่าหลายคนก็ผ่าแล้วมันก็อยู่ได้2เดือนเดือนกว่าก็ตายอย่างเงี้ยแต่ถ้าอยู่แบบนี้แกก็จะหายใจไม่ออกเนี่ยค่ะก็อธิษฐานไปอธิษฐานไปเสร็จแล้วก็ทำสมาธินะฮะแล้วภาพที่โยมเห็นเนี่ยโยมเห็นแกน่ะไปหว่านปลาและแกได้ปลาช่อนตัวใหญ่หลายตัวมากและแกเอาเชือกนะอาจารย์เป็นเชือกเหมือนเชือกที่ได้จากธรรมชาติมันที่มันเป็นคราวอ่ะและแกเจาะตรงเนี้ยปลาแล้วมันไม่ตายแล้วแกเอาห้อยไว้กับเอวของแกแล้วมันก็อ้าอยู่อย่างนั้นของมันนะมันก็อ้าอยู่อย่างนั้นของมันแล้วก็เยอะมากเลยกับแกทำแบบนี้แกทำแบบนี้เยอะมากแล้วก็หลายครั้งที่แกเคยเอาไม้เสียบไปที่ปากปลาแล้วเราคลุกไปที่ท้องนะคะแล้วก็ย่างสดๆแบบนั้นกินแล้วก็ถามว่าแกเคยทำอย่างนี้ใช่ไหมแกบอกว่าอูแกทำแต่แบบนี้แกหากินแต่แบบนี้ก็เลยบอกว่าโอ้มันน่าจะเป็นวิบากเรื่องเก่าพอเวลานั้นปรากฏว่าจะทำบุญพ่อแกเนาะซึ่งเป็นตาของโยมวันนั้นแกไม่ได้อยู่อักเสบนะต้องเข้าโรงพยาบาลเย็นวันนั้นไม่ได้อยู่ทำบุญด้วยเลยหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกหายใจอ่อนแกจะดิ้นเหมือนปลาเลยนะแล้วเราต้องไปทุบหลังแกแล้วก็ต้องหาช่องแบบบีบคอเพื่อให้มันมีช่องเข้าไปข้างในแล้วก็เพื่อเอาลมเข้าไปนะฮะจ้าเพราะว่ามันก้อนขนาดนี้มันไปติดอยู่ในคอนะในก็ต้องประมาณว่าหาช่องลมให้มันมีลมเข้าไปจนตัวแกเหลืองหมดนะเสร็จแล้วก็เลยเอาส่งหมอก็เลยบอกว่าจะผ่าไหมอะไรไหมแต่เขาไม่ได้ยอมรับว่าจะนู่นนี่นั่นนะก็เลยเจาะคอไปก่อนก็เลยเจาะคอให้หายใจก่อนก็เลยเจาะคอไปแล้วแกก็เจ็บโอ้ยดิ้นจนทุรนทุรายมากเลยแล้วก็สายลุ้นข้าวสายนี้ข้าว
เราก็เลยเห็นอู้ตายแล้วมันภาพที่เราเห็นที่แกจองปลานะฮะเสร็จแล้วก็เลยหมอก็เลยให้ทำเรื่องว่าถ้าตายก็อย่าโทษหมอโทษอะไรนะแต่หมอจะทำการผ่าตัดให้ปรากฏว่ามันกินไปถึงแก้มนะอาจารย์เวลาเขาผ่าเขาขูดเอาเนื้อนะเขาขูดเอาเนื้อเนี่ยออกจากแก้มหมดเลยนะตั้งแต่เนื้อข้างเนี้ยจนถึงคอเนี่ยแล้วไอ้เขาเอาออกหมดเลยอาจารย์ไม่เหลืออะไรเลยอ่ะเออแล้วก็จอกกระดูกตรงนี้เพื่อให้เขาป้อนตรงนั้นออกอย่างเงี้ยโอ้ยถือว่าคนจับได้ระหว่างนะครับพักเกือบ14วันนอนสลบอยู่ในนั้นนะ14วันนะสถานีด้วยความที่แกเป็นคนที่ชอบสวดมนต์แกเป็นคนที่ถือธรรมปฏิบัติธรรมแกเป็นคนแบบบูชาพระบูชาอะไรมาตลอดนะแกเป็นคนเชื่อในกฎแห่งกรรมแต่แกต้องทำอาหารกินเนาะด้วยเหตุนี้หรือเปล่าแกเลยไม่ตายทุกวันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ยังอยู่โรงพยาบาลพระหมอก็ให้อยู่3เดือนเขาให้อยู่3เดือนเพื่อดูแลแผลแต่ว่าที่เราเห็นนั้นก็คือว่าแกต้องหายใจทางคอเหมือนกับที่แกทำกับปลากับอะไรอย่างนั้นอาจารย์เบี้ยนั้นนะแต่ทีนี้หมอเขาก็บอกว่ามันก็เสี่ยงกับการติดเชื้อเพราะหนึ่งมันต้องกินก็ต้องกินทางคอแล้วก็จะไปกินพวกข้าวอะไรก็ไม่ได้ก็ต้องมาบดมาทำให้มันเป็นน้ำเป็นอะไรทั้งหมดอาจารย์มันจะเอามากินเลยไม่ได้เคี้ยวอะไรก็ไม่ได้คือต้องกินผ่านทางนี้ทางเดียวแค่นั้นนะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนคนบอนแอคนแบบถ้ามีเมียก็เหมือนจะช่วยงานอะไรเมียไม่ได้บางครั้งเกิดการแค่ดำรงสังขารอยู่ได้มันก็เลยทำให้โยมเห็นว่าโอ้บาปกรรมอย่างนี้ก็มีนั่นสั่งสมจากนั้นมาโยมก็เลยผมไม่อยากฆ่าไม่อยากอะไรเพราะว่าสมัยนั้นเราเป็นเด็กเนาะพ่อแม่ยากจนก็ต้องไปหาปู่หาตาตอนนี้ก็รู้สึกต้องถือศีลกินเจสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วต้องพยายามทำบุญกฐินต้องพยายามสร้างพระพุทธรูปต้องพยายามถือศีลแปดตัวเองแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็เสร็จที่ให้เรามีปัญญามากที่สุดต้องวิปัสสนากรรมฐานอย่างเงี้ยต้องพยายามทำให้กับตัวเองเยอะๆแล้วพ่อเห็นแบบนั้นเห็นเยอะแล้วนี่นะอาจารย์มันก็เลยกลายเป็นทำให้เราได้รู้แล้วก็สอนเราไปตัวด้วยอย่างเงี้ยค่ะโอเคนะคะตอนนี้เราจะยุตินะคะตอนนี้บ่ายโมง